เดือดระอุตรงตรงกฤษกรโดนสาวอดีตคนคุยแฉยับเผยนิสัยเทจริงแก้ไม่หายจากกรณีที่สมรักคำสิงนักมวยชื่อดังและเป็นคุณพ่อของเบสรากวานีได้ออกมาแชพฤติกรรมของตรงตรงกฤษกรโดยระบุว่าลูกสาวทนมานานแล้วทั้งเรื่องจับได้ว่านอกใจ ทั้งเรื่องความไม่แมนไม่เคยช่วยออกค่าใช้จ่ายและเคยเห็นคาตาเคยง้างมือจะตบเบสแต่ห้ามไว้ได้ทันพอทะเลาะกันก็มาขอให้สมรักช่วยหลังจากที่สมรักให้สัมภาษณ์ได้มีผู้เข้ามาให้กำลังใจสาวเบสและพ่อสมรักเป็นจํานวนมากโดยระบุว่าคนเป็นพ่อเจอแบบนี้ไม่มีใครยอมหรอกคิดว่าตัวเองเป็นใครจะมาตบลูก แค่ง้างมือแม้จะยังไม่ได้ตบจริงก็ถือว่ารับไม่ได้คนรักกันไม่มีใครใช้ความรุนแรงต่อกันขณะเดียวกันก็มีบางคนออกมาเตือนสมรักว่าสัมภาษณ์แบบนี้ถ้าสองคนนี้ดีกันมาระวังจะหอนเป็นคนแรกแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีสาวคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าว่าแล้วสันดานแก้ไม่ได้หรอกทำใจเขาเป็นมาตั้งนานแล้ว หล่อแค่หน้าซึ่งทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาถามว่าแล้วเธอกับตรงตรงเป็นอะไรกันรู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าบางคนก็ถึงขั้นบอกว่าเธอเป็นแฟนเก่าของตรงตรง,ตรงก่อนที่เธอจะยืนยันว่ารู้จักกับตรงตรง,ตรงจรงิงแต่ในฐานะคนคุยพร้อมกับบอกด้วยว่าหล่อแต่แบบเรียราาไม่ไหว